รกิจที่อยู่ได้คือพวกธุรกิจอาหารส่งอาหารแต่แก๊ปคือเข้าไปเพื่อนดีพวกทำสวยๆนี่แบบติดกันมาตายไปเลยดูค่ะอันนี้คือตัดเล็มปลายใช่ไหมฮะเล็มปลายค่ะเพราะว่าปลายผมให้ดูมันเสียบอกว่าหลังจากวันนี้ก็จบแล้วคือครูสอนครบแล้วอ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือนักเรียนน่ะต้องหาหุ่นใหม่ฝึกต้องเข้ามาฝึกอย่างสระใดสระใดหรือว่าสียืดเนี่ยหาหุ่นมาต้องหาหุ่นมาสระเดี๋ยวจะเป็นหุ่นให้สระใดแล้วต้องมาสระกับเจมส์นะเออแล้วครูก็จะเทสสอบคือครูจะสอบเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกแล้วครูจะสอบวันศุกร์โอ้ครูจะสอบด้วยเหรอคะใช่ค่ะสอบสระใดสอบใดผมนี่แหละใดตรงสอบแต่สระใดใช่ไหมฮะค่ะสอนครบแล้วเหลือแต่นักเรียนฝึกแล้วครูก็อยู่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ว่าอันไหนมันยังไม่ได้ก็จะฝึกให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเนื้อหาเนี่ยมันหมดแล้วแต่ไม่มีสอบยืดสีมั้งโอ้ไม่มีมีแต่สระใดอันนั้นทำกับทุกมืออันนั้นมันอาจารย์ทำครบไอ้ที่ว่ามาทำธุรกิจแล้วมันลองทำกันตลอดนะมันก็หลายมือนะเป็นคนคือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอ่ะครูก็จะไม่ได้มายืนสอนแผดปากเปล่าๆแต่ว่านักเรียนนัดกันมาซ้อมเพื่อจะสอบมันสุกหรือว่าใครที่จะเป็นแบบว่าหัวหมุนให้เพื่อนทำให้ครูก็จะนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่ตรงนี้แล้วพาทำแต่ครูจะไม่หาหัวหมุนมาให้ทำเหมือนวันนี้ค่ะเนี้ยก็ทยอยสอบไปก็ได้ใช่ไหมวันนี้ต้องทำอะไรต้องสอบมันสุกค่ะไม่ทยอยหรอกสอบทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยงานครูจะได้ไม่ซับซ้อนสอบที่จะสอบสีที่สอบสามเด็กได้สอบสามได้อย่างเดียวคือสีแหละไอ้สีกับสะเอยืดเนี่ยสอบในชั่วโมงปฏิบัติแล้วเทสแล้ว12ชั่วโมงมันไม่มีการเทสอยู่แล้วมันไปที่ตัดซอยใช่ไหมคะสิ่งที่จะต้องวัดก็คือ30ชั่วโมงขึ้นอย่างหน้าอย่างเงี้ยครูก็วัดไปทีละน้อยแล้วอย่างใดเนี่ยก็30ชั่วโมงครูก็นัดเทสสอบแต่ว่ายืดสีมันแค่12ชั่วโมงเนี่ยจะตรวจงานที่การฝึกว่าใครเข้าฝึกใครอะไรยังไงแต่มันไม่มีการสอบ12ชั่วโมงอ่ะคือว่าที่การฝึกเลยอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องฝึกเนี่ยนัดกันมาเนี่ยใดเนี่ยกูดูให้แล้วเนี่ยสระผมใดผมกูดูให้วันศุกร์ก็เทสว่าใดผ่านกันหรือเปล่าจากด้านหน้าเนาะเอาฟังก่อนวิวด้านหน้านี่สามเดินได้แต่ด้านหลังแบ่งเพิ่มปกติพูดแบ่งสามใช่ไหมแบ่งเป็นฝั่งละหกเลยก่อนก็